สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกราบน้ำใจเศรษฐา CEO ใหญ่แสนสิริเหมาลำไยชาวสวนลำพูน12ตันแจกจ่ายลูกบ้านแคมป์คนงานจากกรณีปัญหาราคาลำไยตกต่ำอย่างหนักเกรด AA เหลือเพียงกิโลกรัมละ10บาทเท่านั้นจนชาวสวนลำไยถึงกับกระอักเลือดไม่คุ้มทุนที่ลงไปจนมีชาวสวนกลุ่มหนึ่งถึงขั้นใช้ไม้ฟาดลำไยทิ้งประชดราคาตกต่ำยังไม่พอค่าแรงเก็บลำไยที่สูงถึงวันละ700บาทต่อคนชาวสวนบางรายถึงกับงดเก็บลำไยหลังเพิ่งเก็บขายได้เพียง3วันต้องส่งเสียงวิงวอนรัฐบาลช่วยเหลือดันราคาให้สูงขึ้นเพื่อให้ชาวสวนลำไยรอดจากวิกฤตครั้งนี้ล่าสุดวันที่16สิงหาคมนายเศรษฐาทวีสิน CEO บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้ทวีตเรื่องราวการช่วยเหลือเกษตรกรหลังราคาพืชผลตกต่ำโดยระบุว่าลำไยจากจังหวัดลำพูนทั้งหมด12ตันมาถึงแสนสิริเช้านี้ผลไม้หลายชนิดมากที่ราคาตกต่ำช่วงนี้เราเอา6ตันแจกจ่ายให้ลูกบ้านอีก6ตันไปที่แคมป์คนงานและชุมชนช่วยอะไรได้ช่วยๆกันครับอย่ามามัวถามว่าหน้าที่ใครกว่าจะได้คำตอบเน่าหมดช่วยไม่ได้สักคนโดยก่อนหน้านี้แสนสิริอุดหนุนแตงโมกว่า10ตันจากเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์มาแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและอีก4ตันแจกลูกบ้านแสนสิริกว่า 1,000 ครัวเรือนรวมถึงอุดหนุนมะม่วงจากเกษตรกร6ตันส่งไปให้พื้นที่เลี้ยงช้างที่จังหวัดเชียงใหม่แสนสิริขอเป็น1ฟันเฟืองของเศรษฐกิจไทยทุ่ม100ล้านลุยภารกิจโปรเจกต์ช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องขอมีส่วนช่วยทุกกลุ่มไม่ทอดทิ้งใครผ่านโครงการ No One Leave Behind เพราะการสร้างสังคมที่ดีสร้างชีวิตที่ดีสำหรับแสนสิริเราหมายถึงทุกคน Hashtag แสนสิริไม่ทอดทิ้งใครคนตัวใหญ่ต้องช่วยคนตัวเล็กขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ